ค่ะตอนนี้ปาล์มน้ำมันล้นตลาดนะคะเมื่อก่อนชาวสวนเขาปลูกกันเพราะอยากรองรับไบโอดีเซลแต่ถ้ารถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นพืชพลังงานเหล่านี้นะคะจะปรับเปลี่ยนไปเป็นอะไรได้บ้างมีแนวคิดมาฝากกันค่ะครับพลาสติกที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราท่านสารตั้งต้นไม่ว่าจะมาจากปิโตรเลียมหรือว่าพืชรวมทั้งสารทำความสะอาดการผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลก่อนที่จะนำมาใช้ได้นั้นการผสมผสานจำเป็นต้องใช้สารเร่งปฏิกิริยาหรือว่าคาทาลิสต์ทั้งสิ้นปีหนึ่งประเทศไทยต้องนำเข้าสารนี้มูลค่าไม่ใช่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทจึงเป็นที่มาที่ภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานวิชาการร่วมทุนทำงานวิจัยนวัตกรรมด้านนี้เพื่อลดการนำเข้าและเป็นการรองรับเทรนด์รถไฟฟ้าหรือว่า EV ที่อาจส่งผลทำให้การใช้น้ำมันและพืชพลังงานลดน้อยลงงานวิจัยนี้ก็จะต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากไบโอดีเซลและเอทานอลจากปัจจุบันเราขายเอทานอลลิตรละ10บาท20บาทแต่ถ้าเรามาเพิ่มมูลค่าโดยการผ่านแคทาลิสต์ตัวนี้แล้วก็ทำให้เป็น อุตสาหกรรมทางด้านเคมีขั้นต้นเพื่อจะต่อยอดไปเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อไปมูลค่าเพิ่มมาเป็นพันเท่าพันเท่า2,000เท่าก็แล้วแต่โปรดักต์แต่ละตัวน้ำมันไบโอดีเซลของประเทศไทยนั้นมีส่วนผสมตามกฎหมายไม่เกินร้อยละ7หรือว่า B7แม้ในแผนงานของกระทรวงพลังงานเป้าหมายอยากจะเพิ่มเป็น B10 เพื่อรองรับผลผลิตปาล์มที่เพิ่มขึ้นแต่ค่ายรถยนต์ยังไม่เห็นด้วยค่ะภาครัฐจึงเตรียมจะนำร่องทดสอบ B10 ใช้ในรถไฟสายกรุงเทพมหาชัยจะเริ่มแล้วล่ะนะครับใช้ B10 สำหรับรถไฟเป็นอย่างน้อยสุดเป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าเราเดินไปข้างหน้าได้นะครับเราสามารถ implement นโยบายในเรื่องของการเพิ่มการใช้ไบโอดีเซล B7 เป็น B10 คือในแง่ผมเนี่ยผมอยากให้ภาครัฐเนี่ยเป็นตัวกลางในการเรียกผู้ผลิตรถยนต์นะมาคุยกับผู้ผลิตไบโอดีเซลเพราะผมมองว่าการเพิ่มจาก B7 เป็น B10 เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะช่วยประเทศชาติได้ทางอ้อมเนี่ยหลายๆอย่างนะครับกำลังดูกันอยู่ครับด้านบริษัทบางจากสนับสนุนการเพิ่มเป็น B10 โดยเสนอว่าควรใช้ในหน้าร้อนแต่ในช่วงอากาศหนาวเย็นก็ลดเปลี่ยนมาใช้เป็น B7 จะได้มีผลต่อคุณภาพน้ำมันและมีข้อมูลน่าสนใจนะคะว่ามาเลเซียอินโดนีเซียสองเกลอผู้ปลูกปาล์มรายใหญ่เช่นเดียวกับไทยจะเริ่มใช้ B10 โดยในไทยหากใช้ B10 แล้วก็จะมีการใช้น้ำมันปาล์มดิบราว 140,000 ตันต่อเดือนเป็นผลดีก็คือช่วยเกษตรกรค่ะแต่ก็น่าคิดว่าหากในช่วงผลปาล์มแพงเราท่านๆรวมทั้งเกษตรกรก็จะจ่ายค่าน้ำมันดีเซลแพงขึ้นด้วยจิรพรมรกตจินดาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน